ภาพยนตร์ Sleepless การกลับมารับบทบู๊อีกครั้งของนักแสดงหนุ่มหน้าเข้มเจมี่ฟ็อกซ์กลับมาจับคู่กับนักแสดงสาวมิเชลโมนาแกนแม้จะดูเหมือนเป็นหนังนอกกระแสแต่ผลงานกำกับของผู้กำกับบารันโบโอดาทำได้ในระดับที่ดีไม่ว่าจะด้วยการนำเสนอปมเรื่องที่มีความซับซ้อนซ่อนคมฉากบู๊แบบหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งและแน่นอนว่าฉากไล่ล่ายิงกันตูมตามก็ทำได้ค่อนข้างสมจริงทำให้ดูแล้วได้รับความบันเทิงจากฉากเหล่านี้ได้เลยทีเดียวใครที่เป็นคอหนังตำรวจผู้ร้ายฉากบู๊หนักจัดเต็มได้สมหวังแน่นอนจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการแสดงของเหล่านักแสดงคนดังเจมี่ฟ็อกซ์ที่มารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีตัวละครไหนสามารถแย่งความโดดเด่นจากผู้ชายคนนี้ได้เลยในขณะที่บทตัวร้ายเลือดเย็นอย่างโนวาที่รับบทโดยสคูตแมกเนรีก็ทำออกมาได้สมบทบาทสีหน้าและท่าทางของเขาที่แสดงออกมาใช้แววความอมหิตจนทำให้เชื่อและรู้สึกกลัวได้ในทันทีติดตามความสนุกของตำรวจที่พัวพันอยู่กับอาชญากรรมใต้ดินได้ในบูเลและ DVD Sleepless วันนี้ที่บูมแบล็ค